นับสนุนโดยเดตตออีกขั้นเพื่อการปกป้องเพียง7บาทสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงและวันนี้นะคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันพฤหัสบดีที่9เมษายน2558สดๆจาก Miracle Channel Studio นะคะอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับวันนี้ก็อากาศค่อนข้างจะเย็นสบายในช่วงตอนเช้าค่ะไม่มีฝนตกหนักมากทีเดียวนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณผู้ชมได้เห็นในช่วงของก่อนที่จะมาเจอกับเราสองคนนั่นคือบรรยากาศนะคะที่เป็นบรรยากาศเล็กๆนะคะเป็นสปอตเล็กๆค่ะสำหรับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์ที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปวันที่4และ5เมษายนนะคะที่บอกเป็นเพียงแค่บรรยากาศส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะฉะนั้นใครที่อยากจะเห็นภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์แบบเต็มๆอดใจรอเร็วๆนี้นะคะได้ชมกันอย่างแน่นอนต้องบอกว่าแต่ละพิธีนะคะตั้งแต่เช้าจนถึงตอนช่วงเย็น2วันพิธีเข้มขลังมากนะคะแล้วก็แต่ละวินาทีเนี่ยคุณผู้ชมกระพริบตาไม่ได้เลยรับรองนะคะว่าคุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศนะคะการแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์และพิธีอันเข้มขลังซึ่งต้องบอกว่าเป็นประเพณีประจำของเราทุกปีนะคะสำหรับ Miracle Channel ฉะนั้นเร็วๆนี้ได้ชมกันอย่างเต็มอิ่มอย่างแน่นอนแต่วันนี้ที่อาจารย์ได้บอกว่าเรามาเขาเริ่มต้นกันวันนี้อากาศไม่ได้รุนแรงเหมือนเมื่อวานที่ไม่รุนแรงเพราะว่าเมื่อวานฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ขับรถขับราการเมื่อวานเหมือนจะเป็นอัมพาตเป็นเลยครึ่งซีกแต่เขาบอกว่าช่วงเช้าใช่ไหมช่วงเช้านี่หนักหนาสาหัสมากแต่เขาบอกว่าช่วงเย็นเนี่ยหลายคนรีบกลับบ้านเร็วกว่าปกติมันก็ส่งผลให้การจราจรในช่วงเย็นถึงจะไม่ได้โล่งโปร่งสบายแต่ว่ามันก็ไม่เหนื่อยเท่ากับในช่วงเช้าที่ผ่านมาใช่นะคะแล้วก็แต่ว่าช่วงนี้ยังคงต้องระมัดระวังกันอยู่อย่างที่บอกว่าพายุโซนร้อนนะคะบางคนบอกเอ๊ะพายุโซนร้อนทำไมกลายเป็นว่าฝนตกกระหน่ำแบบนี้นะอุณหภูมิหรือว่าบรรยากาศหลายๆอย่างมันจะมีการเปลี่ยนแปลงกันฉะนั้นนะอากาศแปรปรวนทำอะไรก็แล้วแต่คงจะต้องระมัดระวังแล้วก็สิ่งสำคัญเรื่องของอาหารการกินมีผลมากต่อเรื่องของสุขภาพของตัวเองด้วยนะฉะนั้นเลือกทานอาหารให้ดีนะคะยิ่งช่วงนี้มันเป็นช่วงของฤดูร้อนหน้าร้อนแต่ก็มีฝนเข้ามาฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยความแปรปรวนในร่างกายเราเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแน่ๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงเตือนกันนักในหน้าร้อนในเรื่องของการรับประทานอาหารมวยก็เป็นตอนนี้สุขภาพในช่องท้องนะครับเขาบอกว่าอากาศร้อนชื้นเนี่ยมันจะส่งผลให้เชื้อโรคโดยเฉพาะแบคทีเรียเนี่ยเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะฉะนั้นไม่แปลกในเรื่องของพวกอหิวาตกโรคเองหรือว่าท้องร่วงเนี่ยท้องเสียมักจะเป็นกันเยอะในช่วงฤดูกาลแบบนี้และสิ่งสำคัญที่อยากจะฝากเตือนประเด็นก็คือแม้ว่าทางกรมอุตุจะเตือนให้ระวังในเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง 7-9 นะฮะ
แต่ช่วงต่อจากเนี้ยผมว่าเราเองก็คงจะต้องคอยติดตามข้อมูลข่าวสารโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายประเด็นไม่ว่าถ้าเป็นลมกระโชกแรงเขาบอกให้หลีกเลี่ยงการไปอยู่ใกล้บริเวณต้นไม้ใหญ่นะครับหรือแม้กระทั่งป้ายโฆษณาอันเนี้ยมันมีโอกาสที่จะเกิดเขาเรียกว่าเหตุการณ์ที่เราไม่ได้คาดคิดนะครับหรือแม้กระทั่งฝนฟ้าตกแบบนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในที่โล่งแจ้งกว้างแค่ไหนหรือแม้กระทั่งอยู่ในสถานที่ที่ไม่ได้เอื้ออำนวยในเรื่องของความโปร่งสบายเขาบอกหลีกเลี่ยงการเดินออกไปขณะที่ฝนตกนะครับโดยเฉพาะเขตบริเวณที่มีพื้นที่โล่งแจ้งมากๆเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอะไรฟ้าผ่าได้นะจ้ะก็ระมัดระวังกันเลยก็แล้วกันนะคะฉะนั้นเดี๋ยวต้องบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงของคาบเกี่ยวเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ด้วยฉะนั้นใครที่จะเตรียมตัวเล่นน้ำก็อย่าลืมดูอากาศให้ดีก็แล้วกันจ้ะเอาล่ะเราพักเรื่องอุณหภูมิเรื่องความเครียดบ้างดีกว่านะวันนี้เมื่อมีภาพบรรยากาศนะคะสำหรับนะคะ Thailand Comic Con 2015ใครที่ชอบตัวการ์ตูนไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนนะชื่อดังเลยนะหรือแม้กระทั่งเกมก็ตามนะคะรวมไปถึงใครที่ชอบการแต่งกายคอสเพลย์หรือว่าการเล่นแบบตัวการ์ตูนปีที่แล้วนะได้รับความสนใจแล้วก็ประสบความสำเร็จมากปีนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะกับมหกรรมความสุขสนุกในประเทศไทยเลยอาจารย์มีตัวการ์ตูนที่เราชื่นชอบไหมคะไอ้มดแดงหรือเปล่าไอ้มดแดงแน่นอนฮะสมัยเด็กๆจะนึกถึงอะไรพวกจัมโบ้เอจัมโบ้ไนท์ยอดมนุษย์อุลตร้าแมนอันนี้จำได้ชอบแบบ Star Wars มั้ยไม่ค่อยชอบนะไม่ค่อยชอบแบบลบในอวกาศชอบต่อสู้พวกมดแดงพวกนี้แต่ว่าคนไทยคนไหนที่ชอบ Star Wars ปีนี้นะงาน Thailand Comic Con นะต้องบอกเป็นครั้งแรกในประเทศไทยด้วยที่จะได้เห็นตัวการ์ตูนจาก Star Wars นะคะที่สูงกับ4เมตรด้วยกันนะแต่ว่าบรรยากาศงานแถลงข่าวในวันนั้นเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศก่อนเลยดีกว่าค่ะค่ะชาว Miracle Channel นะคะแล้วก็สวัสดีนะแฟนรายการเปิดดวง12ราศีด้วยนะวันนี้เมื่อมาอยู่ที่งานแถลงข่าวนะคะ Thailand Comic Con 2015นี่เองนะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะตัวการ์ตูนมากมายจริงๆแล้วก็รวมไปถึงตัวการ์ตูนที่มาจากทั้งเกมแล้วก็นะตัวการ์ตูนที่หลายๆคนชื่นชอบด้วยนะคะด้านหลังนี้นะคะเรามีเหล่านักแสดงค่ะที่แต่งตัวเป็นคอสเพลย์จากตัวการ์ตูนแล้วก็รวมไปถึงเกมต่างๆเดี๋ยวเราจะไปตะลุยไปหาเขากันนะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาแต่งเป็นตัวอะไรบ้างแล้วก็รับรองค่ะว่างานนี้มีเซอร์ไพรส์มาจากประเทศญี่ปุ่นด้วยนะแต่ว่าจะเป็นอะไรติดตามกันตลอดทั้งงานเลยบอกเลยค่ะว่าข้างหลังนี้ตัวการ์ตูนมาเพียบจริงๆนะตอนนี้โอ้โหคุณหน้าคุณตากับเราเลยนะพี่อ๋องนี่เองวันนี้เป็นอะไรเอาไม่ใช่ต้องเรียกว่าคุณทอสิเป็นทอครับผมวันนี้อยากจะบอกว่าเหาะมาไม่ได้ขับรถมาเลยบินมาแล้วก็ถือคอนอันนี้มาด้วยครับปกติใครถือไม่ได้นะครับถ้าถือแล้วเนี่ยจะตกพื้นเลยไหนลองดูสิฮะไม่ได้นะฮะมันหนักมากคนทั่วไปไม่สามารถถือได้นอกจากทอเท่านั้นฮะใช่เขาคัดมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่ได้แต่งเป็นทอภูมิใจมากครับเพราะว่าแต่งตัวแบบนี้เนี่ยที่บ้านไม่มีให้แต่งนะฮะที่บ้านอาจจะมีแค่ค้อนอันเดียว อันเดียวเลยฮะแล้วก็ต่อกระปูอยู่บ้านวันนี้ได้มีโอกาสได้มาแต่งตัวด้วยใช่ครับรู้สึกภูมิใจแล้วก็สนุกมากมีเด็กๆรอบๆโหมาขอถ่ายรูปเต็มเลยรู้สึกมีความสุขเหมือนกับว่าเราได้ย้อนวัยได้มาเจอกับเด็กๆทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตชีวามากขึ้นก็พูดเหมือนคนที่แบบอายุมาเลยมา40กว่าปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็แก่ไปฮะพี่หยองฝากอะไรถึงน้องๆหน่อยดีกว่ากับงาน Thailand Comic Con ที่จะเกิดขึ้นก็อยากจะฝากน้องๆทุกคนนะครับใครที่ชื่นชอบตัวการ์ตูนมีเยอะแยะมากมายนะครับมีทั้งของทางฝั่งยุโรปทางฝั่งอเมริกาและของญี่ปุ่นก็ยังมีเรียกได้ว่าทั่วโลกเลยมางานนี้รับรองไม่ผิดหวังครับขอให้ทุกคนแค่มาที่นี่ก็พอครับผมฝากไว้ด้วยนะพี่อ๋องหรือคุณทอนี่เองครับคุณแม่ค่ะเขาบอกว่างานนี้มีแบบสาวสวยนะหลุดมาจากเกม Final Fantasy ด้วยหันไปหันมานี่น่าจะใช่นะสวัสดีค่ะน้องชายสวัสดีค่ะวันนี้เราได้รับบทบาทเป็นตัวอะไรเป็นยูน่าค่ะใน Final Fantasy 10ค่ะอันนี้เขามาจากเกมนี่เองนะรู้สึกยังไงบ้างกับงาน Thailand Comic Con วันนี้คะตื่นเต้นมากเลยค่ะไม่เคยแต่งตัวเป็นแบบการ์ตูนแบบนี้นี่ครั้งแรกเลยคือดูการ์ตูนนะตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าอยากลองแต่งสักครั้งนี่ได้แต่งแล้วค่ะสนใจแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างที่เราเห็นแบบว่าทั้งตัวการ์ตูนมากมายคือเหมือนแบบหลุดในโลกการ์ตูนจริงๆแล้วชอบการ์ตูนอะไรเป็นพิเศษมั้ยชอบการ์ตูนอะไรเป็นพิเศษอะคะชอบเยอะแต่จริงๆชอบแบบนอกกรอบนะชอบโพนี่ชอบม้าอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็บาร์บี้เด็กๆเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารัก
ดูแบ๊วๆหน่อยดูแบ๊วๆหน่อยไม่ได้เข้าแบบหน้าเลยเอางี้ฝากอะไรถึงน้องๆดีกว่าที่เขากำลังจะมาเที่ยวงาน Thailand Comic Con ที่จะเกิดขึ้น 1-3 พฤษภาคมนี้ค่ะงานนี้ก็มีตัวการ์ตูนเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีพวกคอสเพย์ที่แต่งคอสเพย์นะคะเหมือนกับทรายแล้วก็จะมีตัวการ์ตูนหลากหลายเลยค่ะแล้วก็จะมีใครเป็นแฟนเกี่ยวกับพวก cover แล้วก็เกิร์ลกรุ๊ปนะคะงานนี้เรียกว่าครบเลยค่ะให้รีบๆมากันนะงานนี้ตัวการ์ตูนเยอะมากค่ะข้างหลังนี้ก็อยู่กับ2สัตว์นักแสดงจากกาตนาเลยนะสวัสดีค่ะพี่โอ๋สวัสดีค่ะน้องเกรซ2คนนี้แล้วบทบาทเป็นอะไรกันบ้างในเรื่องก็ชื่ออายุรีค่ะและนี่คืออัศนะค่ะ2คนนี้เค้าแบบอยู่ด้วยกันมั้ยหรือจริงๆแล้วมาคนละเรื่องคนละเรื่องค่ะรู้สึกยังไงบ้างกับงาน Thailand Comic Con ปีนี้คะก็รู้สึกปีที่แล้วก็มานะคะปีนี้ก็มาก็ยังคึกคืนเหมือนเดิมค่ะในงานก็มีแต่เด็กแบบเนี้ยน่ารักแต่งตัวมาแบบเป็นการ์ตูนในธีมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมีซุปเปอร์แมนมีแบบไอรอนแมนมีแบบอะไรอ่ะเซเลมูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักมากๆเลยน่ารักกว่าพวกเราอีกเนาะเหมาะกับเด็กไงแต่เราก็แบบยังได้อยู่ได้อยู่แล้วแกจ๋าวันนี้จะมุ่งต่างปีแรกเปล่าปีแรกค่ะตื่นเต้นมาแล้วก็รู้สึกคือจริงๆแล้วเป็นคนชอบการ์ตูนญี่ปุ่นอยู่แล้วชอบเรื่องวันพีซจริงๆอ่ะเคยฝันว่าอยากแต่งเป็นนามิในตัววันพีซในตัวละครนี้ฝันอยู่แล้วก็ไม่คิดว่าจะนี่เป็นการแต่งคอสเพลย์ครั้งแรกเหมือนกันตื่นเต้นไม่หยุดเลยฝากหน่อยดีกว่าสำหรับน้องๆที่เขาจะมาเที่ยวงาน Thailand Comic Con ที่จะเกิดขึ้นด้วยงานก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่3เมษายน30เมษายนถึง3พฤษภาค่ะที่ Royal Paragon Hall ที่นี่ค่ะยังไงคนที่ชอบแบบแต่งคอสเพลย์หรือว่าชอบการ์ตูนญี่ปุ่นเป็นแบบแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยก็มาเที่ยวชมงานด้วยนะคะหนึ่งในข้อของงานแถลงข่าว Thailand Comic Con นั่นเองนะคะแต่เขาต้องบอกว่าปีที่แล้วประสบความสำเร็จปีนี้นะคะก็จัดเต็มจริงๆนะใครที่ชื่นชอบทั้งตัวการ์ตูนต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของจำหน่ายด้วยนะคะจัดสินค้าแบรนด์ระดับโลกนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะใครที่ชอบเกมนะครั้งนี้ก็จะมีการเปิดตัวนะคะเกม Hello Kitty แล้วก็ Super Snoopy นะครั้งแรกบนมือถือด้วยนะคะและนี่แหละค่ะคุณชันวิทย์นะคะเขาก็ได้มาพูดคุยการทักทายนะคะกับเหล่าแฟนๆตัวการ์ตูนเหล่าแฟนๆนะคะที่ชื่นชอบนะไม่ว่าจะเป็นเกมนะหรือว่าการแต่งคอสเพลย์เองก็ตามนะคะก็ได้พูดคุยทักทายกันแล้วก็แขกรับเชิญของประเทศไทยของเรานั่นคือคุณจักรจันทร์นะคะพี่จักรจันทร์เนี่ยเขาชอบมากในตัวการ์ตูนแล้วก็ชอบอ่านการ์ตูนมากสะสมโมเดลต่างๆด้วยแล้วก็พิเศษนะคะเกสพิเศษเลยนะเป็นศิลปินนะคะจากญี่ปุ่นนะคะซึ่งเขาบอกในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีแบบวงเกิร์ลกรุ๊ปบอยแบนด์ต่างๆที่ร้องเพลงประกอบการ์ตูนนะครับ Thailand Comic Con 2015เนี่ยมีความพิเศษและยิ่งใหญ่กว่าเดิมแน่นอนในส่วนของความแน่นของตัวเนื้อหาของคอนเทนต์ที่จะมาสู่ประเทศไทยนะครับเริ่มจากแน่นอนครับในช่วงวันงานเนี่ยจะเป็นช่วงที่จะมีหนังใหญ่เข้าเรื่องนึงก็คือเรื่องของAvenger Age of Ultron นะครับแน่นอนครับวันนี้เราจะมีงาน Anime Idol Asia 2015ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่30เมษายนนะครับก็จะมีศิลปินจาก คนที่ร้องเพลง Gundam นะครับคุณไอระยูกินะครับมีวง Dish นะครับเป็นบอยแบนด์มีวง Yumi Meru Adolescence นะครับและครั้งแรกในเมืองไทยครับกับศิลปินจากวง AKB48 นะครับคุณโทมามิอิตาโนะนะครับที่จะมาร่วมการร้องเพลงแบบฟูลคอนเสิร์ตเลยในวันที่30เมษายนพลาดไม่ได้เลยครับนี่คือครั้งเดียวแล้วก็จะมีศิลปินอีกท่านนึงครับต้องเรียกว่าเป็นศิลปินแอนนี่ซองระดับเทพเลยก็คือ TM Revolution นะครับอันนี้คือบรรยากาศทั้งหมดนะครับการแถลงข่าว Thailand Comic Con 2015ค่ะซึ่งน้องๆหรือว่าคนไหนที่สนใจนะครับ30เมษายนถึง3พฤษภาคมนะก็มาเที่ยวงานได้นะที่ Royal Paragon Hall นะครับต้องบอกว่างานนี้มีทั้งเกมนะมีทั้งตัวการ์ตูนแอนิเมชันต่างๆแล้วก็ใครที่ชื่นชอบสะสมนะพวกโมเดลงานนี้มีเพียบเลยรับรองค่ะว่าไม่จะแอบหนีแฟนๆรายการเนี่ยมาอยู่ที่งานนี้เหมือนกันแล้วเจอกันค่ะเป็นไงคะการเห็นบรรยากาศแล้วยิ้มไหมคะจริงๆผมว่างานนี้ไม่ใช่แค่เด็กๆนะจะมีแม้กระทั่งคนรุ่นผมเองเนี่ยพรรคพวกบางคนก็ต้องถือว่ารักแล้วก็คลั่งไคล้ในเรื่องของพวกตัวการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่สะสมยิ่งบางคนเนี่ยวัยเด็กชอบมากแต่สมัยเด็กๆอาจจะยังไม่มีสตุ้งสตังพอโตขึ้นเนี่ยจะเจองานอย่างเงี้ยผมว่าเป็นโอกาสดีๆที่จะหอบลูกจูงหลานไป
ทั้งคุณพ่อคุณแม่และบุตรหลานผมว่ามีความสุขไม่น้อยกว่ากันนะครับใช่แล้วเดี๋ยวงั้น30เมษายนถึง3พฤษภาคมหนูลาเลยนะลายาวเลยก็ไปเจอกันได้นะสำหรับงาน Thailand Comic Con สักรองค่ะว่าปีนี้เขาบอกยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วก็เป็นการร่วมมือกันกับประเทศไทยนะแล้วก็รวมไปถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยนะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบคุณผู้ปกครองน้องๆหนูๆจูงมือกันไปค่ะแล้วก็ใครที่ชื่นชอบพวกโมเดลงานนี้เขาบอกมีขายแบบราคาพิเศษด้วยอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นของลิขสิทธิ์ของแท้ด้วยนะใช่ค่ะน่าสนใจมากนะครับเอาล่ะแต่วันนี้ค่ะใครอยากจะพูดคุยกันหรือว่าส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบด้วยก็แล้วกันนะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494แต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันก่อนดีกว่านะคะว่าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะจ้ะพระฤหัสบดีที่9เมษายน2558จันทรคติการแรม6ค่ำเดือน5ปีมะแมครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับหอระดีหรือตะวันตกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานอย่าหนีปัญหานะครับมีอะไรให้เจรจาถึงจะแก้ไขไม่ได้ทุกเรื่องแต่อย่างน้อยสถานการณ์มีโอกาสที่จะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ส่วนเงินทองสภาพคล่องกลางๆนะครับแต่คนที่ทำธุรกรรมก่อนหน้าวันนี้เก็บเกี่ยวเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจครับถ้าไม่ได้ต่างกันมากจนเกินไปวันนี้มีลุ้นสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะเสริมเสน่ห์ดีกว่าฮะวันนี้อย่างที่เรียนนะเน้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยครับกับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับวันนี้ให้จัดการปัญหาภายในให้แล้วเสร็จนะครับก่อนที่จะไปแข่งขันหรือจะไปสู้รบปรบมือกับชาวบ้านเขานะครับเพราะวันนี้ดูเหมือนการทำงานเป็นทีมค่อนข้างที่จะมีปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของพวกการเมืองนะครับส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันพึ่งพาตัวเองเยอะๆอย่าหวังน้ำบ่อหน้าเหนื่อยเปล่าแต่เรื่องของหัวใจวันนี้พอจะมีโชคลาภในเรื่องของความรักสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานเป็นหลักนะครับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปเลยค่ะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้มีโอกาสที่จะได้จับงานใหญ่หรือว่างานสำคัญนะครับและที่สำคัญวันนี้มีแนวโน้มนะครับถ้าไม่ต้องเดินทางก็อาจจะต้องทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาซึ่งแนวโน้มถือว่าดีเงินทองและการลงทุนก็มีโอกาสสมหวังได้มาในสิ่งที่พึงปรารถนาแต่ความรักหัวใจไม่เด่นครับเวลามีปัญหาอะไรขอให้อดทนให้มากที่สุดสีถูกชะลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะหนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ขาดตัวช่วยนะครับในเรื่องของงานแต่ในทางกลับกันจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือฉะนั้นวันนี้แค่ประคองตัวรักษามาตรฐานอย่าทำอะไรที่มีความเสี่ยงแค่นี้ผมว่าก็พอแล้วนะครับส่วนเงินทองและการลงทุนก็เช่นเดียวกันวันนี้อาจจะต้องจ่ายหรือให้ออกไปก่อนจึงจะได้รับผลตอบแทนกลับวันนี้ทุกอย่างต้องแลกเปลี่ยนหัวใจระวังอย่าทำให้ใครเดือดร้อนเพราะการกระทำของเราสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะวันนี้ขาดตัวช่วยนะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีแดงส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับแล้วคุณจะได้ทุกอย่างไม่ได้บอกให้ไปประจบสภ.นะแต่วันนี้พยายามที่จะเข้าหาให้เกียรติโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เงินทองการจับจ่ายใช้สอยวันนี้ให้ใช้ชีวิตแบบพอเพียงครับรู้จักพึงพอใจกับสิ่งที่มีอย่าไปเปรียบเทียบสุดท้ายในเรื่องของหัวใจเน้นคนที่เพิ่งเริ่มระวังสะดุดมีอุปสรรคครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามพระราชดำรัสของพ่อหลวงของเราเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคม
วันนี้สิ่งใหม่ของใหม่อย่ากลัวนะครับมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับอนาคตฉะนั้นวันนี้ถ้าได้รับมอบหมายให้จับงานที่ไม่เคยทำอยากจะให้เรียนรู้ก่อนนะครับส่วนเงินทองอย่าหูเบาครับต้องตรวจเช็คข้อมูลข่าวสารที่ได้ยินโดยเฉพาะการลงทุนไอ้ประเภทข่าวอินไซต์เนี่ยเช็คให้แน่ใจความรักหัวใจวันนี้ไม่มีปัญหาครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะอีกหนึ่งราศีที่เสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะครับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมความรักหัวใจวันนี้แข็งแรงนะครับแม้คนที่เพิ่งเริ่มก็ดูเหมือนจะมีหลักฐานความมั่นคงมากขึ้นโสดเองก็มีโอกาสได้สานสัมพันธ์กับคนที่สูงวัยหรือคนที่มีเชื้อสายต่างประเทศเงินทองและการลงทุนวันนี้สอบผ่านนะครับ 70% ขึ้นตัดสินใจได้ดีแม้กระทั่งเรื่องงานวันนี้กรกฎก็จะได้รับการยอมรับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะทุกอย่างก็ดีนะครับกระเสริมไม่มีความกระตือรือร้นให้มากหน่อยกับสีเทาส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้อย่ามองไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับดูหลังบ้านด้วยโดยเฉพาะสิ่งที่ทำมาแล้วประเมินครับว่ามีอะไรควรที่จะปรับแก้หรือไม่แต่เงินทองรวมถึงการลงทุนกลับด้านกับเรื่องของงานวันนี้ต้องกล้าต้องเร็วโดยเฉพาะสิ่งที่ต้องตัดสินใจความรักหัวใจอย่าคาดหวังนะครับไม่ว่ามีคู่หรือคิดอยากจะมีคู่ก็ตามสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องงานนะครับทบทวนสิ่งที่ทำนะกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้ทายดีหมดนะครับแม้กระทั่งคนเจ็บไข้ได้ป่วยอาการอย่างน้อยก็ทรงๆหรือว่าทุเลาลงนะทุเลาขึ้นนะครับส่วนงานและเงินก็มีโอกาสขยับขยายหรือเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจเถียงกันทะเลาะเดี๋ยวก็ดีฮะส่วนโสดเองวันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับลาภผลจากคอนเนคชั่นที่มีให้ได้ลุ้นสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะก็วิริยะอุตสาหะนะครับยิ่งขยันยิ่งดีกับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เรื่องเดียวที่น่าเป็นห่วงในเรื่องของสภาพคล่องนะครับโดยเฉพาะการลงทุนอย่าดื้ออย่าเชื่อมั่นอย่าพยายามเอาชนะนะเขาบอกว่าวันนี้ถ้าพลาดแล้วเนี่ยให้หยุดให้ชะลอส่วนเรื่องงานยังคงได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่โดยเฉพาะในเรื่องของการแข่งขันความรักหัวใจก็ไม่หวั่นไหวกับสิ่งเรานะครับแม้จะมีโอกาสผ่านเข้ามาสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะหลักทรัพย์เงินทองโดยเฉพาะการลงทุนนะครับโดยเฉพาะคนที่ลงทุนสเกลใหญ่ๆสีชมพูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะราศีตุลนะฮะผ่านไปแล้วหรือเปล่าจ๊ะต่อเป็นพิจิกขออภัยครับพิจิกนะครับ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ในเรื่องของงานอย่าเชื่อมั่นในตัวเองให้มากจนเกินไปนะครับเวลามีปัญหาเนี่ยต้องเก็บอาการหน่อยส่วนเงินทองและการลงทุนไม่เด่นโดยเฉพาะธุรกรรมที่ทำก่อนหน้าวันนี้มีโอกาสยุติแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจนะวันนี้ถ้าไม่ได้ห่างไกลนะก็ดูเหมือนใจจะห่างกันนะครับสำหรับพิจิกวันนี้เสริมด้วยสีบอลทองคนอุปถัมภ์นะครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงนี่คือสีเขียวขออภัยครับผมดูผิดพลาดไปนิดเดียวนะครับตุลก็วันนี้นะครับสิ่งที่เป็นห่วงก็คือในเรื่องของการลงทุนนะครับโดยเฉพาะคนที่ลงทุนขนาดใหญ่แต่งานวันนี้เด่นในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะช่วยสนับสนุนโดยเฉพาะคนที่ต้องลงแข่งขันความรักหัวใจวันนี้ก็ต้องบอกว่ายังมีจุดยืนที่ชัดเจนครับสีถูกฉลกของชาวราศีตุลค่ะจ้ะตุลวันนี้เสริมในเรื่องของสตุ้งสตังการลงทุนกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูแล้วก็มาที่ชาวราศีธนูเลยค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับความรักหัวใจทายดีนะครับแม้โสดก็จะมีคนที่อ่อนวัยกว่าเข้าหาส่วนงานไม่น่าห่วงครับคิดทำอะไรวันนี้ต้องบอกว่าไม่มีใครที่จะมาขัดขวางหรือเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆแต่เรื่องของเงินทองและการลงทุนเตรียมสำรองหน่อยวันนี้มีโอกาสต้องใช้เงินแบบกระทันหันและที่สำคัญวันนี้ฝากระวังเรื่องของพวกอุบัติเหตุสีถูกฉลกสำหรับชาวราศีตุลค่ะธ
ธนูใช่ไหมธนูค่ะธนูนะครับธนูค่ะเสริมสุขภาพพรรณนามัยให้แข็งแรงกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินเอาล่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าคุณผู้ชมนะคะยังสามารถส่งข้อมูลนะคะเข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภหรือว่าความรักเองก็ตามนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่422-1606ใครอยากพูดคุยกันนะคะก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่02496นะคะ0493และ02496 0494นั่นเองพักกันสักครู่ค่ะ